สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch My Review มากัน2คนอีกแล้วนะคะทุกคนแบบไม่เป็นไรแม้จะมากัน2คนแต่เราจะขัดเรื่องจากใหญ่จากโตใหญ่มากนะคะจากใหญ่จากโตจากคุณไรที่สุดในใจมาบอกต่อทุกคนมีให้พี่โดนเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเคยทำรีวิวไปแล้วเนาะคือจักรวาลเนี้ยเป็นคู่แท้เต้นครับเราเคยทำจักรวาลบ้านตระกูลลีไปแล้วนะในพาร์ทหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี้ยต้องเกริ่นก่อนว่าเราอ่ะพูดไป3เรื่อง คือเรื่องของรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ลูกอีก2คนแต่ซึ่งในครอบครัวเนี้ยเขาว่ามีลูกอยู่3คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แบบสดภาวนาให้คุณไรเนี่ยเอ้ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับลูกคนกลางไหมที่ชื่อเจ้าเพทายสุดท้ายเนี่ยคุณไรก็งอกเรื่องนั้นออกมาพร้อมด้วยกับสปินออฟที่เป็นตัวละครที่เกี่ยวกับในเรื่องของทั้ง3เรื่องนี้ออกมาที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องพันกันเราก็เลยคุยกับพี่ออมว่าพี่ออมเราต้องรวบตึงเพราะตอนนี้คุณไรอะเรื่องรุ่นหลานไปแล้วจบไปเรื่องนึงแล้วเราก็เลยบอกพี่อ้อว่าเราต้องปิดจ๊อบเจนนี้กันเถอะพี่อ้อมรวมให้คุณแฟนๆไปได้ไปตามอ่านกันใครที่เป็นแฟนคุณเดซี่น่าจะเคยอ่านผลงานเขาอยู่แล้วเนาะอันนี้พี่อ้อมบอกตัวก่อนคือตอนที่พี่โดนอัดคลิปนั้นตอนนั้นพี่อ้อมยังไม่เคยอ่านเลยจำได้ว่ามันนั่งอยู่ในคลิปแล้วนั่งกันเพื่อนแล้วคือจำได้ว่าพี่โดนก็ขายใหญ่ขายโตแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยทำไมมันน่าสนใจจังวะคือคุณไรอะเป็นคนแบบไม่ได้เขียนฟิกทุกคนคือเขียนเรื่องชีวิตอันนี้ฉันพูดทุกครั้งเลยว่าแบบเฮ้ยพอคุณไรมันเรียลมากคือคุณไรอะไม่มีคาแรคเตอร์ไหนที่เป็นสีขาวเปอร์เซ็นต์ทุกคนเทามากทุกคนมีข้อผิดพลาดมีบทเรียนมีเหตุการณ์ของการตัดสินใจอะไรซึ่งเราบอกเลยว่าใครที่ชอบอ่านฟิกแนวที่แบบรักใส่ไว้มัธยมต้องพักต้องพักเพราะว่าเรื่องของคุณเนซี่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่านแล้วตกผลึกอะไรได้เยอะมากในทุกๆเรื่องคือเป็นคุณไรที่เราแบบโหนะเมื่อวันแท้เป็นเราบอกกันโดนตลอดเลยว่าแบบมึงคิดถึงงานคุณเดซี่ว่าอยากอ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่คุณเดซี่เปิดเรื่องใหม่ก็คือสั่นสั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือสั่นคือสั่นแล้วยิ่งการเข้าเกี่ยวของบ้านลีกับสปินออฟทั้งหมดอะไม่พูดไม่ได้หรอกนะเออนะแม่นนะคือน่ารักมากฉะนั้นคลิปนี้เรารวบรวมมาให้อีกกี่เรื่องดีคะพี่ดนอีก4เรื่องจบ4เรื่องจบจบจบไปเลยแต่ขอไปเริ่มต้นที่คนสุดท้ายก่อนกันเนาะที่ติดมากันที่ลูกสาวคนกลางเจ้าเพทายทุกคนจำได้ไหมเรื่องนี้เป็นเฟรมเต็นเนาะเพราะว่าเจ้าเพทายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเป็นลูกคนกลางของบ้านที่เกิดในครอบครัวที่มีพี่น้องเป็นผู้ชายเจ้าเพทายเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเป็นผู้ชายบ่อยๆพวกเขาด้วยความที่เขามีทั้งพี่และน้องเนาะก็เลยแบบมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแบบใช่พิธากับพิธาก็เลยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเราชอบคาแรคเตอร์ของเพทายที่สร้างมาในเรื่องนี้มากเลยนะคือเพทายเนี่ยเขาก็จะมีร้านกาแฟที่เขาเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วเขาอ่ะมีร้านข้างๆเป็นร้านดอกไม้ซึ่งเป็นเพื่อนเขาที่ชื่อว่าเจ้าทันมันวาซึ่งเป็นคาพิธายงซึ่งคาแรคเตอร์ของพิธายงคาแรคเตอร์เนี้ยเรารู้สึกว่าแบบน่ารักมากบายไฟมาที่เรียวมากซึ่งทุกๆวันน่ะเขาอ่ะจะเอาดอกไม้ไปให้เพื่อนเขาที่ร้านกาแฟคือสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แบบแบบเบาะเลยทุกคนเด็กมากเติบโตมาด้วยกันมีกันและกันอยู่ในชีวิตในทุกๆช่วงวัยทุกๆการเติบโตแล้วคือความสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนมันมีกันและกันโดยไม่รู้ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วมีอยู่ครั้งนึงเขาก็ใช้ชีวิตปกติเพื่อนๆก็อยากจะไปงานคืนสู่เหย้าก็เลยอยากจะรวมตัวเพื่อนๆเก่ากันแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปด้วยการพอครั้งนั้นที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็ได้กลับไปรวมรุ่นโรงเรียนแล้วรุ่นก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็ได้เจอรักแรกเหมือนได้กลับไปเจอป๊อปปี้เลิฟของเขาเจ้าทายก็ได้กลับไปเจอพี่ทิมจำชื่อนี้ไว้ให้ดีจำชื่อนี้การดอกจันการดอกจันชื่อพี่ทิมไว้ก็คือคาพี่ทายโยคาพี่ทายโยอีกคนนึงก็ซึ่งพอเหมือนได้กลับมาเจอกันใหม่ตอนนั้นเหมือนก็สปาร์คแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้วนกลับมาเจอกันเมื่ออายุอนามันแบบโตขึ้นเพราะตอนนั้นที่เจ้าทายเขาไปแบบแอบรักพี่ทิมตอนนั้นนะแบบเหมือนก็เป็นป๊อปปี้เลิฟเล็กๆพอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยอยากจะแบบพี่ทิมเขาก็เลยอยากจะเหมือนแบบกลับมาสานต่ออยากจะลองเรียกว่าไงลองเริ่มต้นความสัมพันธ์ดูไหมเขาก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าทายอ่ะยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือแบบอยากจะลองเริ่มความสัมพันธ์กับเขาไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเจ้าทันที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาอ่ะ
อยู่ตรงนั้นกับทายมาตลอดตั้งแต่เขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในตัวเขาลึกๆเขาเก็บความรู้สึกที่เขาอ่ะมันรักไปมากกว่าเพื่อนแล้วมันรักแบบทุกคนเราจะพูดว่ายังไงอ่ะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เป็นคาโดยองอ่ะก็รับรู้อยู่หรอว่ามึงจะไม่ทำอะไรเลยหรอใช่ทำไมทันมึงไม่เสี่ยงมึงไม่อยากทำอะไรให้ตัวเองหรอทันก็ได้แต่พูดว่ามึงไม่อยากเสี่ยงเพราะที่จะใช่กูไม่อยากเอาตรงนี้ความรู้สึกกูเองอ่ะไปเสี่ยงเพราะว่ากูเสียเขาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวทันอ่ะจะบอกว่ามีเพทายไปทั้งชีวิตก็พูดว่าได้เพราะเขาอ่ะเหมือนแบบไม่ถ้าเพราะทางครอบครัวไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นเลยในสิ่งที่เขาออกมาเปิดร้านดอกไม้ทั้งที่ธุรกิจบ้านเขาก็มีโรงพยาบาลใหญ่โตแต่ว่าเขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาแบบอยากจะทำจริงๆคือมีแค่เพทายจริงๆในชีวิตทันที่สนับสนุนทุกข้อความใช่ appreciate และยินดีในความสำเร็จและในตัวที่ทันเป็นอย่างเงี้ยทันก็เลยแบบไม่อยากจะเสี่ยงกับความรู้สึกที่ตัวเองอ่ะเอาไปบอกชอบแล้วทุกอย่างมันจะแบบพังไปหมดคือทันขอแค่อยู่ตรงนี้ขอได้เห็นเขาก็พูดกับเพื่อนเขาว่ากูแค่ได้เห็นเขามีความสุขไม่ว่าจะเป็นยังไงกูก็จะแบบเขาก็คือความสุขของกูถึงกูจะร้องไห้กูก็รู้ว่ามันก็จะอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราแบบมันขายที่ไหนได้ที่ผมทำใช่เราเอาใจช่วยเขามากจนวันนึงแบบเหมือนความสัมพันธ์ของทางพี่ทิมและเจ้าทายก็เหมือนจะเริ่มขยับเดินหน้าอย่างรุนแรงเนาะแล้วทีนี้เพื่อนๆเขาตัวเจ้าทีมตัวเจ้าพี่ทานเขาก็เริ่มเฟดๆออกมานิดนึงคือเขาว่าเมาไปกับเพื่อนแล้วไปเมาที่ผับแล้วเหมือนอยู่วันนึงเขาก็เหมือนตัดสินใจที่จะพูดออกมาว่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมเหมือนพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องแล้วตื่นเช้ามาก็เลยตัดสินใจไปพูดว่าเขารู้สึกยังไงแต่เขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเขาว่าไงที่เขาอยู่เป็นยังไงเขาแบบอยากจะลองติดแกจริงๆก็โอเคแต่คือไม่อยากทำให้แกลำบากใจนะเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเราเข้าใจว่าเรารับได้ทุกๆการตัดสินใจของแกซึ่งตอนนั้นอะทายเป็นผู้หญิงที่เราสูงเขาเป็นผู้หญิงที่แฟร์มากคนหนึ่งแฟร์เกมมากทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าน้องอะได้ใช้โอกาสในการเรียนรู้ทั้งตัวพี่ทีมเองและตัวเจ้าทานเองแล้วสุดท้ายอะน้องอ่ะก็ตัดสินใจเลือกที่จะทำตามหัวใจตัวเองอย่างนึงซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะมันออกมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้นึกออกปะคือกว่าที่น้องจะรู้ตัวคือมันก็ต้องมีการเสียใจบ้างแหละมันเรื่องปกติแต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเพทายได้ลองทำทั้งสองอย่างเรารู้สึกว่าน้องได้รู้หัวใจตัวเองจริงๆสักทีว่าเขาว่ารู้สึกกับตัวทันอ่ะยังไงซึ่งด้วยความที่ว่าตัวทันอ่ะเขารู้สึกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตัวเต้าเพทายอ่ะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่น้องแบบจะรู้ตัวเพราะมันมีการและการมาตลอดอ่ะยากมันยากมากคือตอนไหนแบบคุณเนสลี่ทำยังไงดีไม่ไหวแฟนตอนมันยากเอาดอกไม้ไปให้เขาทุกวันแล้วแบบจัดดอกไม้ให้คนของเขาด้วยแล้วแบบทายก็จะถามทันว่าทันตลอดว่าแบบดอกไม้ดอกนี้มันมีความหมายว่ายังไงหรอเรื่องปะในตอนสุดท้ายของทุกตอนแล้วเจ้าทันก็บอกว่าแบบมันหมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราชื่อตอนทุกคนไม่ใช่ดอกไม้คุณลุงทุกคนมันน่ารักมากจนที่เราเสียน้ำตาให้เรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะเราไม่รู้ทำไมเรารู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ากับการที่ทันตั้งใจรักผู้หญิงคนนึงมากขนาดนี้ไม่มีสักวันที่เขาเรียกว่าเสียความรู้สึกกับทันคือทันมีคาแรคเตอร์ที่ 100% รักเพทายอ่ะเขารักแบบไม่มีเงื่อนไขอันคอนดิชันแนลจริงๆคือปกติคาแรคเตอร์ของคุณเดซี่จะต้องมีจุดแบบใช่ทำไมมึงถึงทำตัวแบบนี้ล่ะใช่เนี่ยแต่ไม่เกิดขึ้นกับพี่กับทันก็คือเฮ้ย 100% รักเธออ่ะแบบมันเกินใช่ทุกคนแล้วบทสุดท้ายเรารู้สึกว่าแบบเราให้อย่างนึงคือจุดเด่นของงานเขียนคุณเดซี่ทำให้เราเสียตาคือพาครอบครัวคุณพ่อมาบรรยายว่าทำไมเขาถึงห่วงลูกผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้ลูกผู้หญิงคนนี้เกิดมาด้วยความรักเป็นเหมือนอัญมณีของครอบครัวอันนี้เราชอบมากเลยนะแบบคือด้วยความเป็นพ่ออ่ะถ้าใครอ่านมาตั้งแต่เรื่องเตยกับพี่แทนก็จะรู้ว่าเขาเป็นคุณพ่อที่รักลูกมากอ่ะเนาะทุกคนน่ารักมากทุกคนไปร่วมติดตามดีกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะขยับความสัมพันธ์เป็นอีกแบบนึงแล้วมันจะออกมาในเวไหนเนาะแล้วความรักที่ทั้งสองมีให้กันอยู่แบบเคียงข้างกันมันดีจริงๆทุกคนดีมากฝากด้วยเลยเรื่องเพทายนะคะเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวของบ้านก็ดีมากดีมากดีมาก
มาต่อกันที่เรื่องที่2 อย่างที่เราเกริ่นไปว่าจักรวาลบ้านลีเนี่ยเขามีรุ่นพ่อแม่แล้วก็มีลูกครบแล้ว3เรื่องคุณไรแต่งเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีคาแรคเตอร์เยอะแยะมากมายที่อยู่ในจักรใหญ่จักรโตนี้นะคะซึ่งคุณไรเองเนี่ยก็ได้แต่งสปินออฟออกมาแบบเยอะมากทุกคนขออนุญาตไปเกริ่นที่เรื่องแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อีฉันก็คือการดอกจันนุ๊รักมากรักมันคาแรคเตอร์ที่รักมากแล้วก็อ่านแล้ววาบหวาดขนลุกนะคะชื่อเรื่องว่าแค่ชื่อเรื่องก็แบบสั่นทุกคนทีนี้ต้องเกริ่นไปถึงเขาจะมีตัวละครที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่เรื่องเฮียพิธาคือลูกคนแรกของบ้านหลีเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นพิธากับแซนทีเนี้ยมันจะมีตัวละครนึงถ้าใครที่ได้อ่านเรื่องนั้นน่ะจะรู้จักคาแรคเตอร์ของพี่แทยงคนนึงที่ชื่อว่าเทวินที่เป็นตากล้องสุดฮอตตากล้องสุดฮอตคนนั้นเขามีเรื่องของตัวเองต่อเนื่องมาค่ะในเน็กเก็ตเนี่ยเขาก็เป็นตัวเอกเลยเป็นเรื่องของเขา 100% อย่างที่คนรู้กันว่าเทวินเนี่ยเป็นคาของพี่แทยงเขาเป็นตากล้องตัวแรกที่ทุกคนก็คือแบบอยากให้เทวินมาถ่ายเพราะว่าทุกครั้งคือสิ่งที่ได้มากกว่ารูปมันคือแบบสายต้องสายตาคือเหมือนแบบเป็นตากล้องที่ทำไมงานมือมันดูมีมิติมีฝีมือคือทุกคนเหมือนสมมติว่าแบบจะจ้างงานปุ๊บก็ต้องกาหัวมาเลยว่าอยากได้ตากล้องคนนี้คิวว่างหรือปะคือเป็นตัวแรงมากทุกคนตัดภาพมาที่เจ้าอีกเจ้าตัวน้องตัวแปรสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือคาแรคเตอร์ของน้องเป็นเรื่องนี้ชื่อว่าเจ้าซากิชื่อก็แบบแสบคันมากแสบคันจำไว้ให้ดีนะจำไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีสองคนนี้มาปะกันได้ยังไงคือห้องอยู่ติดกันแม่ติดกันแบบว่ามีเหมือนแบบประตูติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันแต่เขาคือเจ้าซากิเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แต่ดันสร้างเรื่องเลยตั้งแต่ย้ายเข้ามาเจ้าเทวินเนี่ยเขามีลูกติดชื่อว่าเจ้าโฮปคือน่ารักจำไว้ให้ดีความหวังของเทวินแฮชแท็กเรื่องนี้คือเจ้าโฮปนั่นเองเจ้าโฮปเนี่ยเป็นลูกติดคุณเทวินซึ่งคุณเทวินเองเนี่ยเขาก็จะมีการฟ้องร้องกับภรรยาต่อเนื่องมาคือชีวิตรักไม่สมหวังทุกคนแล้วก็ทำงานหาเงินเพื่อลูกคือคนเดียวโกหลักในชีวิตเขามันคือเจ้าโฮปอะเขาไม่ได้สนใจที่จะหาแม่หาอะไรทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีข่าวเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ตอนที่เจ้าเทวินมันไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวแปรตั้งแต่สมัยเฮียพิธากับเจ้าแซนเนาะจนจริงๆเขาก็ลงเอยเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วแหละแบบให้คำแนะนำกันเป็นอย่างดีทีนี้ข่าวนั้นก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์อะไรมันก็ถ่ายทอดมาจนถึงเรื่องของเขาเนาะทีนี้เจ้าซากิเองเนี่ยเป็นตัวแสบแบบนายแบบสุดฮอตทุกคนแล้วคือน้องขั้วแบบเยอะมากทีนี้จุดที่ทำให้สองคนนี้ได้มาปะกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าซากิดันสร้างซีนสำคัญซีนใหญ่เลยซีนใหญ่ก็คือนัวกรุบตั้งแต่ประตูลิฟต์ไล่มาจนถึงประตูห้องเสื้อหลุดลุยยังไม่ได้เข้าห้องก็คือแบบจะฟัดกันตั้งแต่หน้าห้องซึ่งเป็นจังหวะที่เทวินกับน้องโฮปดันเห็นพอดีแล้วเทวินเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงแบบมันไม่ได้ไม่ได้มึงทำไมทำตัวอย่างนี้นี่มันไร้ย่างอายมากสำหรับเขามันคือแบบรับไม่ได้เขากาหัวเลยว่าแบบไปบอกเพื่อนเขาว่ามึงกูอยากย้ายออกคือกูรับไม่ไหวกับเหตุการณ์นี้ข้างห้องกูมันมาไร้ย่างอายทำไมน้องโฮปต้องมาเห็นอะไรแบบนี้แล้วลูกกูก็หันมาบอกกูว่าป้าไปช่วยพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กเขาโดนกัดสับเด็กอ่ะเด็กโตแล้วเทวินก็โอ้ยสัตว์จะทำยังไงดีคือรับไม่ได้คือเขาอคติคือกาหัวไปแล้วอะว่าแบบข้างห้องคนนี้คือกูไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยหรือใดๆก็ตามทีนี้มันก็ไม่เห็นให้เขาได้มาปากกันเพราะว่าคุณเทวินเนี่ยเขาก็ทำงานเยอะนะเขาก็มีพี่เลี้ยงทีนี้เจ้าซากิมันก็รู้สึกผิดทุกคนคือแบบเขาได้อารมณ์ตอนนั้นนะคะพอแบบทุกอย่างมันคลายมันดาวก็เลยแล้วเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเขาทำผิดจริงๆโน่นนี่เขาอยากขอโทษเขาได้ทำขนมไปฝากพี่เลี้ยงไว้พี่เลี้ยงก็ถ่ายไปให้แบบคุณเทวินดูคุณเทวินคาข้างห้องคุณซากิอีคุณเทวินก็หัวร้อนนึงแบบไปรับป้าไปรับขนมเขามาได้ไงเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วจะมาให้ลูกผมกินได้ยังไงไว้ใจเขาได้ยังไงคนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเป็นอ้าวก็คือการดอกจันรู้แล้วว่าอคติแบบเบอร์ศูนย์เบอร์ตองมากทุกคน
ทีนี้มันมีเหตุให้ต้องมาปะกันอย่างที่บอกไปว่าตากล้องตัวท็อปกับนายแบบตัวท็อปบ้างเลยส่วนกันวงโคจรมันก็ไม่ได้ไกลกันหรอกทุกคนคือเหมือนแบบซากิมีงานอะไรเพื่อนทุกคนก็รู้ว่าปาดรูปนู่นนี่ให้กันตลอดบอกเฮ้ยเขาอินเนอร์ดีสังวะคนนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าแซนเองจากเรื่องเฮวิทาเขาก็เป็นดาราเหมือนกันเขาก็เหมือนแบบรู้จักว่าเอ้ยซากิเป็นดาราหน้าใหม่มาที่แบบเฮ้ยผลงานเขาดีแซนชอบเขามากเลยคุณเฮวินทำไมคุณเฮวินถึงแบบเราทำร่วมงานกับเขาเออทำไมถึงแบบแซนเห็นว่าทำไมถึงแสดงกิริยาไม่ดีกับคุณซากิเขาเลยมีอะไรปั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทวินแบบอคติสุดๆใจคนไม่เปิดใจเลยนะไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากติดลบติดลบหนักมากแล้วดันทำให้สองคนนี้มันยังพัวพันกันไม่มีจุดหยุดเพราะสินมันเสมอการทุกคนความพัวพันนี้มันก็มีเหตุให้เขาในวันหนึ่งทุกอย่างพาไปบรรยากาศทุกอย่างพาไปเขาก็ได้แบบปะกันหนึ่งแต่ท่ามกลางความปะกันทุกอย่างผ่านไปก็ยังคงแซะกันด้วยมายังคงแบบเออของฟรีใครก็เอาปะอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังพูดไม่ดีกับน้องและน้องจะเป็นคนใช้ชีวิตสุดโต่งมากคือเจ้าซากิเนี่ยมีปมที่ใหญ่มากๆทุกคนอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะคือซากิน่ะจะขั้วคนเยอะมากซึ่งทุกคนเป็นพี่แทยงซึ่งหล่อมากพี่แทยงเต็มไปหมดในทุกๆอาชีพในทุกๆอาชีพก็พัวพันกับซากิซึ่งแต่ว่ามันจะมีพี่แทยงตัวแรงหนึ่งคนที่เป็นที่สุดในใจซากิถ้าถามว่าซากิรักใครคือซากิรักคนนี้ก็คือคุณอาทิตย์จำไว้ทุกคนการดอกจันคุณอาทิตย์เอาไว้ซึ่งคุณอาทิตย์เนี้ยเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ซากิใช้ชีวิตแบบนี้ประชดประชันไปมาแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รักตัวเองอ่ะเหมือนหัวใจตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่คือเขาไม่รักตัวเองใจเขาไม่ไปอยู่ที่คุณอาทิตย์ทั้งหมดเลยเราให้น้องใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าสองคนนี้มันมีเหตุให้ต้องค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันเฉยเลยทุกคนแล้วทำให้เทวินไปร่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างของน้องเลยทำให้เหมือนเขาค่อยๆปลดล็อกอคตินั้นอะแล้วก็ค่อยๆเบนอินไปเข้าใจความเป็นซากิมากขึ้นแล้วความน่ารักของเรื่องนี้ก็คือมันมีตัวกาวตัวเชื่อมก็คือเจ้าฮูบโอ้ยน่ารักพี่แบบจะทำให้สองคนนี้ค่อยๆใกล้กันเข้ามาใกล้กันเข้ามาน่ารักมากๆทุกคนเรารับประกันความแบบแซ่บแท้ต้องบอกเลยว่าคุณเอซี่เขียนดีมากทุกตัวละครในเรื่องนี้คือเรารักมากเลยอ่ะเราจำได้ว่าคุณเอซี่เคยให้โหวตว่าแบบเรื่องจบแล้วเนี่ยให้สเปย์เรื่องไหนพี่แฮวินค่ะใช่จำได้ว่ามีคนโหวตเยอะมากทุกคนเราก็เป็นหนึ่งที่เราอยากอ่านมากไอ้พี่แฮวินเท่านั้นจริงออยรักมากเลยอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องคือท็อปแรงมากๆนะคะการดอกจันไว้ใครที่ชื่นชอบตัวละครทั้งหมดที่เราว่ามันแบบตัวละครทั้งหมดที่เราเล่าวันนี้ก็ไปตามให้กำลังใจกันได้นะว่าเจ้าคุณเฮวินกับเจ้าน้องซากิจะลงเอยกันได้ยังไงนะคะบอกสั้นๆว่าเขารักกันแล้วก็มีตัวจุ้มออกมาด้วยตัวจุ้มน่ารักมากซึ่งตัวจุ้มตรงนั้นน่าจะมีเรื่องของตัวเองด้วยนะเออตัวจุ้มเออแต่ไม่บอกหรอกไม่บอกเราค่อยบอกว่ากันคลิปหน้าไปอ่านแล้วจะได้รู้ไปอ่านนะคะฝากไว้ด้วยค่ะมากันที่สปินออฟต่อมาเรื่องของฉันนะคะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า The World Has No Return ก็คือใส่มาเมื่อไหร่ยังทุกคนคะทุกคนจำพี่ทิมพี่ให้ดอกจันพี่ให้ดอกจันได้หรือเปล่าถึงเวลาของเขาแล้วค่ะพี่ทิมเนี่ยเรื่องของเจ้าเพทายเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เราอยากให้เขาไปอยากให้เขาสมหวังเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกติดตอนนั้นลูกเขายังจุ้มอยู่จุ้มตอนนั้นตอนนี้ลูกเขาโตแล้วเข้าโรงเรียนแล้วลูกชื่อว่าเจ้าเทียครับคือเขาเนี่ยได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากคุณครูว่าเจ้าเทียคือเหมือนแบบเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยที่โรงเรียนโดยเจ้าเทียเนี่ยลอยจากชิงช้าลงมาเพราะว่าเล่นกับเจ้านาทีเจ้านาทีเป็นลูกชายของคุณวารินคุณวารินก็คือเป็นขาน้องเต้นต่างคนต่างมีลูกติดต่างคนต่างมีลูกติดซึ่งเมื่อเจ้าวารินเนี่ยก็แบบเหมือนเดือดเนื้อร้อนใจนะเพราะว่าลูกตัวเองไปทำลูกคอนเทนต์ก็เลยได้เล่นแรงอะไรขนาดนั้นนักเรียนติดเล่นแรงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งย้ายกลับมาจากเมืองนอกเออซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังทำไมเจ้าหน้าที่ถึงย้ายกลับมาจากเมืองนอกแล้วพ่อของนาทีเป็นใครอันนี้อยากให้ทุกคนไปลุ้นกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็เริ่มต้นมาจากตรงนี้หลังจากนั้นก็มีการติดต่อคุยกันตลอด
จ้าวารินเองก็ไปเจอของเจอคุณทิมเนี่ยที่ห้างกำลังแบบเดินเลือกซื้อเขาเรียกว่าไงเลือกซื้อนาฬิกาใหม่ให้เพราะว่านาฬิกาเจ้าน้องน้องลอยฟ้านาฬิกาแบนใช่เจ้าน้องก็นั่งคุมนาฬิกาแบบรอคุณพ่อมารับทีนี้ไปเจอที่ถ้าคุณวารินก็ทักไปว่าเออใช่คุณทีมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววายอยากจะรับผิดชอบนะให้ไปดูนาฬิกานาฬิกาหลังจากนั้นเขาก็เหมือนแบบแลกเปลี่ยนความเขาเรียกไงแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องลูกกันเพราะว่าตัวเจ้าน้องนาทีเนี่ยแบบเหมือนแบบกลับมาพูดให้แม่ฟังตลอดเลยว่าเนี่ยชอบเล่นกับน้องอยากเล่นกับน้องอีกใช่ใช่อยากเล่นกับน้องอีกนะแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนกลางวันก็อยากแบ่งขนมให้น้องกินซึ่งด้วยตอนนั้นเนี่ยตัวความสัมพันธ์ของคุณพ่อทิมกับเจ้าลูกเทียเนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเจ้าน้องอ่ะเพิ่งย้ายออกมาจากปู่กับย่าเพราะว่าปู่กับย่าเนี่ยเขาย้ายกลับไปที่ใต้เนาะกลับไปลงใต้เพราะว่าก็เลยอยากให้ลูกเรียนอยู่ในเมืองก่อนก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองพอเริ่มมาอยู่มันก็ต้องมีการปรับเข้าหากันตัวเจ้าวาเองอ่ะเขาก็เหมือนพยายามช่วยคุณทิมทำอย่างนี้นะคุณทิมแบบเขาก็มีใจใช่อยากจะแบบทำตัวเองให้แบบเหมือนทำความรู้จักกับลูกใหม่มันเข้าใกล้ชิดเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้เหมือนแบบทั้งสองคนอ่ะผ่านความรักที่มันผิดหวังมาทั้งสองคนแล้วพอตอนนี้มันมีทั้งตัวกาวตัวเชื่อมแล้วมันได้ทำกิจกรรมร่วมกันมันเลยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบคนสองคนอยากจะเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่าเบื้องเขาเรียกว่าไงความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันจะเจ็บช้ำขนาดไหนเนาะแต่ว่ามันก็มีบทพิสูจน์ที่ค่อนข้างใหญ่พ่อของเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณวารินและคุณทิมเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยนะกำลังไปได้สวยมากๆสวยมากๆกำลังจะมีทริปวาเคชั่นทริปใหญ่ลงไปใต้แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดกับพ่อเจ้าหน้าที่ที่ทำให้วารินต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันทำให้เราเชื่อว่าเป็นจุดพลิกผันของเรื่องนี้เหมือนกันนะมันเลยทำให้ตัวคุณทีมเองกลับมาคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะจะสมหวังกับความรักครั้งนี้อีกไหมเพราะว่าเราอ่ะผิดหวังมาจากครั้งเจ้าเพทายแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเพลย์เซฟพอสมควรนะแต่ว่าครั้งนี้เขาทุ่มเต็มร้อยแล้วอ่ะกูจะผิดหวังอีกไหมอ่ะคือเขาหวังมากกับความรักครั้งนี้ทุกคนเราอยากให้เขาไปเอาใจช่วยมากแต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะการตัดสินใจของวาลินเองอ่ะเราเข้าใจ 100% เลยนะมันคือหน้าที่ค่ะอะไรทั้งนั้นความผูกพันของความที่ตัวเองอ่ะเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนกันมาก่อนความผูกพันมันมีทุกคนเรารู้สึกว่าเส้นเรื่องที่คุณไลว่ามาตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันจะมีจุดถักเหอะไรวะเพราะตามภาษาคุณเดซี่เขาจะต้องมีอะไรให้เราคิดมันมีอะไรลับหรือมันมีจริงๆทุกคนซึ่งเรามองในชีวิตจริงอ่ะแม่มันมีว่ะมันเกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนี้ที่เราต้องกลับไปดูคนเก่าซึ่งเป็นพ่อของลูกอะไรแบบนี้ทุกคนสุดท้ายแล้วมันตัดกันไม่ขาดพ่อของลูกใช่ทุกคนเขาคือพ่อของลูกจะทำยังไงอ่ะเออทุกคนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์จังเลยอ่ะเรื่องนี้กว่าทั้งสองคนจะมาลงตัวกันได้แล้วไหนจะทั้งฝั่งครอบครัวของวาลินเองครอบครัวของคุณทีมเองเพราะต่างฝ่ายก็ต่างไม่อยากให้ลูกของตัวเองอ่ะต้องผิดหวังกับความรักครั้งนี้อีกนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปเอาใจช่วยกันว่าแบบกว่าที่จะทั้งสองคนจะลงตัวกันมันจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนผ่านอุปสรรคอะไรเรามั่นใจว่ามันต้องได้อะไรมาจากฟิกเรื่องนี้สุดๆให้มาคิดอ่ะเสมอจริงมันดีจริงทุกคนใส่เด็บใส่น้ำไม่ไหลย้อนกลับใช่แล้วชื่อตัวละครเรารู้สึกว่าแบบเป็นไปอีกอย่างนึงที่แบบเนาะเป็นจุดเด่นของคุณเดซี่เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาพูดกันไฮคริปเพราะว่าตัวละครขอเล่าอันสุดท้ายก่อนเพราะว่าตัวละครก็คือดีหมดใช่ขอฝากให้พี่อ้อมอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับสี่น้องฝากด้วยน้องเรื่องนี้สนุกมากจะตัวจุนทางคู่คืนน่ารักเป็นตัวไปสำคัญที่ทำให้ขยับข้อจริงจริงแม่ไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายพี่อ้อมแบบเอ้ยเป็นสปินออฟที่แบบแม่ไม่มีไม่ได้นะจำเหตุการณ์เรื่องเมื่อกี้ได้หรือเปล่าคะทุกคนและคนที่ฉันให้ดอกจันไว้ตลอดเวลาชื่อเรื่องของเรื่องนี้ก็คือกอดนาทีเป็นเรื่องของคุณนาทีที่เราบอกเลยว่าอยู่ในหลายเรื่องที่เราเล่าไปหนึ่งคุณนาทีเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เรื่องเจ้าซากิกับพี่เควินเพราะเป็นตัวละครสำคัญที่เจ้าซากิรักมากที่สุดคนนั้นนั่นแหละค่ะทุกคนที่ทำให้เขามีความสำคัญที่มูฟออนกันไม่ได้
ซึ่งตอนนั้นเราบอกเลยนะว่าในเรื่องของซากิคุณอาทิตย์เป็นคนที่ได้รับบัตรทุบหลังเยอะที่สุดก็คือบัตรทุบแบบไม่จำกัดรอบไม่จำกัดรอบคือเป็นหักตัวเฮียที่เฮียมากจริงๆเลยเขาเป็นคนที่แบบอะไรวะอย่างถ้าทุกคนอ่านเรื่องเนี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทีมไม่ได้ลงเอยด้วยอย่าเอาใจใส่ตรงข้ามเลยกับอาทิตย์มึงไม่ควรมีใครอาทิตย์อยู่คนเดียวนะอาทิตย์มึงควรอยู่คนเดียวถ้ามึงยังเป็นแบบนี้ซึ่งเขาวางคาแรคเตอร์นี้ไว้ได้ดีมากสำหรับเราคือเรารู้สึกว่าคือตลอดระยะเวลาการอ่านที่คุณอาทิตย์ได้รับบทเรียนอะไรก็ตามแต่เราจะรู้สึกว่าเราสะใจมากเว้ยแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราจะหันไปเห็นสิ่งที่คุณไลเขาซ่อนไว้แบบอะไรต่างๆที่ความเป็นอาทิตย์อะที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราจะค่อยๆเอื้อมมือไปลูบหลังเขาอยู่ดีอะอยากให้เขาสมหวังใช่คือลึกๆในใจเรารู้สึกว่าคุณไลเขียนคาแรคเตอร์นี้กลมๆแล้วเขามีความเป็นคนแบบมากๆทุกคนซึ่งนอกจากการเกี่ยวข้องกับคุณซากิและเจ้าเฮวินเรื่องนั้นแล้วเขาคือใครคะคือพ่อของทุกคนที่ยังฉันไม่บอกฉันจะรอให้อ้อมเป็นคนพูดว่าเขาคือใครเขาคือพ่อของเจ้าหน้าที่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วแฟนเก่าของคุณวารินที่เคลียร์กันไม่ได้แล้วเป็นจุดหักเหที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณพิมพ์และคุณวารินมีปัญหาคือเจ้าอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์เป็นตัวแปรสำคัญของทั้งสองเรื่องนะแล้วเราบอกเลยว่าคุณไลน์แม่งโคตรเก่งคุณเนซี่เขียนได้ไงเนี่ยคือทำให้เรารู้สึกว่าแต่กูอ่ะยังรอคอยเรื่องของคุณอาทิตย์แบบเสมอมาเลยนะอยากให้เราสมหวังนะใช่ซึ่งพาร์ทของคุณอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านเหตุการณ์ของทั้งสองเรื่องนี้มาสักระยะนึงแล้วคือคุณอาทิตย์เนี่ยก็จะเติบโตมาเป็น มีทุกอย่างทุกคนเนาะมีทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่ในวัยที่พร้อมที่จะมีทุกอย่างเขามีทุกอย่างยกเว้นความรักที่แท้จริงอ่ะซึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัสมันเลยเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทางที่ตัวเองเป็นคนเหี้ยทางที่ตัวเองพยายามที่จะกลับไปเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้รับบทเรียนเราคือหัวเราะให้กับความเป็นเขาสะใจในความผิดพลาดของเขาแล้วเราก็เตรียมแบบโอบกอดเขาเสมอมาเลยซึ่งเรื่องเนี้ยคุณอาทิตย์เติบโตมาได้แบบเนาะที่เราเอาใจช่วยมากเราก็รอคอยมากว่าคนแบบไหนวะจะไปอยู่กับอาทิตย์ถึงจะอยู่คุณอาทิตย์ได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าแซ่บเยี่ยวเป็นเอกแก๊ปด้วยเพราะว่าคุณอาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโตเต็มขั้นมีทุกอย่างร่ำรวยเงินเหลือเพราะฉะนั้นคือคุณอาทิตย์เป็นคนที่มีเด็กในสังกัดเยอะมากไม่เคยขาดไม่เคยขาดระดับนี้ก็คือล้านสองล้านก็จ่ายไปอย่างที่อะไรก็บอกนะคะซึ่งมันมีเด็กคนนึงที่เข้ามาพัวพันกับเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาถูกชะตามากๆหลังจากที่แบบได้ฟัดกันไปแล้วเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันพูดง่ายว่ะมันดูเป็นเด็กที่แบบดูคุยง่ายดูเข้าใจเหตุการณ์ว่าต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กคนนี้ก็คือคาน้องเต็มที่ชื่อว่ากอดดาวชื่อสวยแล้วกอดดาวแม่ซึ่งกอดดาวเนี่ยเป็นเด็กมหาลัยเป็นเด็กเอ็นทุกคนคือเราบอกเลยว่าคาแรคเตอร์คุณไลอ่ะไม่มีการมาเฉลยทีหลังว่าไม่ใช่นะเขาเป็นคนดีเขาทำงานเพื่อครอบครัวไม่มีกอดดาวก็คือเป็นเด็กเอ็นก็อยากได้อย่างดีอ่ะก็กูอยากรวยได้เงินง่ายกูก็เต็มที่สิคะชีวิตกูคือชอบมากคือเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของฟิกคุณเดซี่คือไม่มีนะการที่จะแบบมาพลิกต้องตัวทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเขาก็ใช้ชีทำอะไรเรื่องไงเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองแล้วก็ส่งเงินที่บ้านจริงๆแต่น้องมีทัศนคติที่มันเป็นร่างกายของกูเวลาเราจะทำไมสุดท้ายแล้วเป็นเด็กเอ็นคนนึงที่อยากมีเสียเลี้ยงอ่ะคือหันไปมองเพื่อนคนนึงแล้วแบบเพื่อนในแก๊งเขาเนี่ยก็มีเสียเลี้ยงสวยๆสบายจังเลยคือเขาว่าเป็นเด็กที่เรียนสูงมากนะเขาเรียนทั้งต่ำแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวใดๆค่ะก็ตามเหตุที่ต้องใช้เงินอยากได้อยากมีสังคมต่างจังหวัดกับในเมืองเขาเข้ามาแล้วเขาก็ต้องปรับตัวให้ได้เนาะอยู่กับแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยน้องก็เลยมาทำงานนี้ซึ่งน้องเต็มใจค่ะแล้วก็ตั้งใจจะทำงานนี้มากๆด้วยทีนี้เพื่อนนะก็บอกเฮ้ยมึงก็ควรจับสักคนไปเลยยาวๆมึงก็ไม่ต้องมาเหนื่อยฟัดกับคนโน้นคนนี้ไปมาเสียเวมึงจับสักคนที่มันแบบปังๆแล้วมึงก็จะอยู่สบายได้เงินจากเขาทุกเดือนประคบประหงมเขาเวลาดูแลเขาแค่คนเดียวมึงก็สวยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วว่าน้องก็กาวไว้ในใจแหละว่าแบบหลงมาแล้วคนเนี้ยอยากได้อยากได้เสียอาทิตย์ซึ่งเสียอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่
ถูกชะตาเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็เลยทำสัญญากันทุกคนให้ความสับน้องกอดจะได้ทุกอย่างที่น้องกอดต้องการเขียนเงินเดือนเองจะเท่าไหร่เอาอะไรบอกมีรถรับส่งหรือจะขับเองหรือจะคนไปรับจะอยู่ที่ไหนจะอยู่คอนโดนี้จะอยู่ไหนบอกจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่บอกแต่สัญญาเนี่ยจะมีระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นเท่านั้นมึงบอกเล่าได้เต็มที่1ปีเนี่ยถ้ามึงทำตัวดีมึงเอาไปเลยค่ะเพราะกูไม่เดือดร้อนมันแค่เสพเงินแต่มึงต้องทำทุกอย่างให้ถูกใจกูให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้ซึ่งเราบอกแล้วว่ามันเป็นปมที่แตกต่างกันเนี่ยชัดเจนมันเป็นเอ็ดแกปที่แบบเด็กแสบๆคนนึงที่พยายามจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเกมเขารู้ว่าสุดท้ายมันต้องจบยังไงเพราะเขารู้ว่าเขาจะพยายามไม่เอาหัวใจลงไปเล่นสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่เอาหัวใจลงไปเล่นได้จริงไหมกับเจ้าเสี่ยอาทิตย์ที่มีภูมิหลังความรักที่ยุ่งเหยิงคือถ้าทุกคนรู้จักอาทิตย์มาทุกคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วอาทิตย์อ่ะเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะแต่เขาอะความจริงจังนั้นมันเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวด้วยเขาไม่รู้ตัวเว้ยคือบางทีเรารู้สึกว่าอาทิตย์เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นคนแบบมากๆเป็นคนที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเลือกตัวเองป่ะในบางการตัดสินใจของอาทิตย์คือเราเก็ตมากเลยอะมันอาจจะแบบเป็นตัวร้ายสำหรับทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้วอะทุกคนบนโลกเห็นแก่ตัวเว้ยเรารับประกันเลยนะว่าความเป็นอาทิตย์อะมันมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราแบบค่อนข้างที่จะอินมากๆแล้วคุณไลท์คือเขียนดีมากไม่แปลกใจเลยที่วันนึงมันถึงเรื่องของเขาเราก็เอาใจช่วยเขาโดยที่ก่อนหน้านี้เราเกลียดเขามากคือคุณไลท์แบบเก่งมากจริงๆกับจุดนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันจากเรื่องนี้เขามีตัวกลางตัวเชื่อมก็คือเจ้านาทีเป็นตัวแปรสำคัญมากเป็นตัวกลางสำคัญคือเป็นลูกติดที่คุณอาทิตย์เองอะเขาก็ดีใจที่เจ้าวารินแฟนเก่าของเขาอะยังมีเวลาที่จะให้เหมือนแบบเจ้าหน้าที่ได้มาอยู่กับพ่อบ้างมีเขามีส่วนร่วมในการเติบโตใช่มีส่วนร่วมในการเติบโตแล้วเขาจะรู้สึกผิดกับวารินเสมอมาเลยว่าแบบเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับการที่แบบได้ช่วยเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเขาแบบเขาเคยรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาใช่รู้สึกผิดอยู่ในใจเขาตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบอยากเอาใจช่วยแล้วก็นาทีอยากได้อะไรบอกป๊าป๊าแล้วป๊าป๊าดันน้องนาทีจะเรียกว่าป๊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 าว่าลูกว่าแบบมึงเขียนดีมากความสนทนาของลูกกับพ่ออ่ะใช่คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่นาทีจะเป็นอีกตัวกลางตัวช่องหนึ่งที่ทำให้อาทิตย์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นเป็นอาทิตย์ที่ดีขึ้นในเวอร์ชันที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของสองคนเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะรู้ยังไงทุกคนต้องไปติดตามแต่ละบทมันน่ารักน่ารักมากแล้วก็อย่างที่เราเกริ่นไปว่าเขาว่ามีปมที่เขาไม่ได้ช่วยเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เดือนวันสุดท้ายแล้วถ้าเขาได้มีของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะยังไงทุกคนมันก็ข้ามรักไม่เหลือดีเลยสิเขาแม่เวลาเขาถึงช่วงจังหวะเวลาของเขาเองเราแบบรู้สึกว่าโอ๊ยเราดีใจกับเขาเนาะจริงเราดีใจเราดีใจมากจริงๆที่คุณอาทิตย์ได้แลนดิ้งกับคนของเขาได้เจอความรักที่มันถูกที่ถูกเวลาถูกคนสักทีนึงเนาะแล้วก็ได้มีเจ้าตัวซุ้มเป็นของตัวเองที่จะมาเป็นน้องของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบน่ารักมากอ่ะทุกคนทุกอย่างมันจะถูกปลดล็อกในเรื่องของพี่อ้อมเลยเยอะแบบความสัมพันธ์ที่แบบเจ้าซากิด้วยคุณวางไงทุกคนรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกมันจบดีจังเลยอ่ะมันคือเราแบบเติบโตมันปลดล็อกทุกครั้งที่ความสัมพันธ์ครั้งกับเขาจะแบบอาทิตย์ให้อภัยตัวเองได้แล้วมูฟออนได้แล้วอาเฮกสมควรมีความรักที่ดีได้แล้วนะมันขนลุกว่ามึงมันจะร้องไห้สุดท้ายแล้วมันก็แค่นี้คือเรารู้สึกรีเลทมากแบบว่าเราเคยมีแฟนเก่าที่แบบกาหัวไว้เลยว่าชาตินี้จะไม่กลับไปคุยกันเพราะว่าเลิกกันเหี้ยมากทุกคนแต่ในวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอ่ะมันแปลกมากที่อยู่ดีก็เหมือนแบบวนกลับมาเจอกันแล้วก็ตอนนั้นมันขำๆมึงมันกลายเป็นเรื่องที่ขอบคุณนะที่เคยเป็นเรื่องเหี้ยในชีวิตมึงแต่ว่าแบบวันนึงก็ขอบคุณที่ยังมีคิดออกมาเพราะว่ามาทำให้เราเป็นเราในวันนี้ไงทุกๆเหตุการณ์ซึ่งคุณไรเก่งมากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะชื่นชมเรื่องชื่อเนาะมึงกูแบบพอเรามานั่งเขียนแล้วแบบเฮ้ยมันมีความหมายในทุกๆชื่อเลยในทุกๆแบบคุณตั้งใจคิดอะตั้งใจคือคุณเดซี่ตั้งใจคิดทุกชื่อแล้วมันมีความแบบเหมาะสมกับเรื่องกับความเป็นเขาอย่างเจ้าเพชรหาย
คือพ่อแม่เปรียบเสมือนเขาเป็นอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชื่อแม่ท่านว่ามะม่วงแล้วเราก็คิดไปเอ๊ะวาลินกับนักทีอ้าวมันแปลว่าน้ำเหมือนกันนี่แปลว่าน้ำทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วแบบอาทิตย์อาทิตย์อะไรดาวอะไรอย่างเงี้ยกอดดาวกอดอาทิตย์คือโอ้ทุกอย่างคือผ่านการคิดมาแบบจริงแม่เราชอบที่สุดคือชื่อลูกอะโฮมพาร์ทใช่โฮมพาร์ทนี่คือเราให้มากเลยคือแบบแล้วพอมาถึงเป็นเรื่องของตัวเขาเองแบบไม่ทำไมน่ารักจังมาให้เรารักตั้งแต่เขายังไม่โตบอกเลยนะคะว่าจับนี้มันยังไม่จบแค่นี้ทุกคนจองไว้นะคะรอเลยเขายังมีเจนลูกที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยเขายังมีเจนตัวจุ้มมาแล้วต่อเนื่องกันไปตอนนี้จบไปแล้วเรื่องนึงถูกต้องแต่ไม่บอกว่าใครให้ไปต้องไปอ่านนะต้องไปอ่านเป็นใครแล้วพอเดี๋ยวคุณไลฟ์ตังเขาแบบเรามาทำรีวิวเพิ่มให้เดี๋ยวมาไปเซตเอาไปเซตแน่นอนทุกคนส่งกำลังใจให้คุณเดซี่นะคะเรอมากไอ้ love you นะคะวันวายหัวใจคุณเดซี่อวยแบบไม่พาก็ยิ่งแผ่วแม่ทุกคนต้องไปอ่านบอกเลยว่าเป็นบอกเปลี่ยนผู้ชายทุกคนต้องไปให้กำลังใจต้องไปให้กำลังใจไปอ่านตามลิสต์ที่เราบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของครั้งที่แล้วให้ด้วยทุกคนอ่านตามที่เราบอกแล้วทุกคนจะแบบเบนอินทุกความสัมพันธ์ใช่เขาจะรักตั้งแต่ต้นมันจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะคนนี้มันเป็นอะไรใช่เพราะถ้าทุกคนไปอ่านอาทิตย์เรื่องอาทิตย์เลยทุกคนจะไม่อินได้เท่ากับการที่ทุกคนเห็นอาทิตย์มาตั้งแต่เรื่องซากิหรอกใช่คิดออกไหมทุกคนจะแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนได้เติบโตของผมได้พร้อมที่จะให้อภัยเขาใช่ในวันหนึ่งที่เขามีลูกของตัวเองเหมือนเจ็บแผลผ่าคลอดใช่แบบอุ้ยจะตกมาถึงฉันจะมีลูกอุ้ยอีกจริงแม่ดีมากๆอะค่ะทุกคนฝากด้วยนะจัดใหญ่จัดโตจริงแม่ยังรอรุ่นหลานอยู่เสมอนะคะใช่ค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับจักรวาลนี้เนาะแล้วก็หวังทุกคนชอบคลิปนี้เนาะนิยายมาเหมือนเดิมทุกคนสู่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก่อนจากกันไปเราก็ลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กกี้ให้เราด้วยค่ะเย้ฝากด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย